ไม่ธรรมดาวินลี่เตรียมขายบ้านหรูแค่4หลังละ100ล้านแถมรถ BM ให้ทุกหลังบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 12:51 น.ไม่ธรรมดาวินลี่เตรียมขายบ้านหรูแค่4หลังละ100ล้านแถมรถ BM ให้ทุกหลังใครที่ช่วยขายบ้านให้จะให้เลย 7% ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับนักแสดงหนุ่มวินลี่แม็กอินทอชที่รอบนี้มาออกรายการแฉที่ดำเนินรายการโดยมดดำคชาภาการมาออกรายการครั้งนี้ของหนุ่มวินลี่ก็มีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อีกเช่นกันเมื่อหนุ่มวินลี่เผยโปรเจกต์ใหม่ระบุว่าเคยมีข่าวจะขายบ้าน7ชั้นกลางเอกมัยความจริงไม่ได้ขายแต่จะขายที่ดินข้างๆพร้อมสร้างบ้าน4หลังโดยได้ไอเดียจากนิวยอร์กราคาไม่ธรรมดาหลังละ100ล้านบาทที่ดินเหลือเยอะเกินเลยเอามาทำบ้านขายแค่นั้นเองก่อนชวนเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยกันตรงนั้นดีอยู่แล้วเป็นใจกลางเมืองบ้านผมก็ยังอยู่ที่เหลือสร้างขึ้นมาโดยบ้านมี4หลังจะไม่ขายรายการอื่นจะมาขายในรายการแฉหนุ่มวินลี่เผยเรื่องฮวงจุ้ยว่าสร้างแบบเอาให้ดีที่สุดแพงที่สุดเท่าที่ทำได้ไม่มีผลต่อฮวงจุ้ยใครสร้างบ้านแบบไม่มีคานโดยเอาซินแสมาเลยส่วนบ้านมีลิฟต์มีบันไดให้หนุ่มวินลี่เผยด้วยว่าที่สำคัญทุกหลังใครซื้อบ้านของตนจะแถมรถหรู BMX21 คันโดยจะทำและแถมให้จริงๆเรียกได้ว่าซื้อบ้านแถมรถ BM1 คันแต่ถ้าไม่เอา BM ก็เอาไปเป็นส่วนลดได้เช่นกันส่วนใครที่ช่วยขายบ้านให้จะให้เลย 7% เริ่มสร้างเดือนสอคอด้านมดดำเผยว่าคนติดต่อมาโคตรเยอะทั้งที่บ้านมีอยู่4หลังบ้านหลังละ100กว่าล้านคนดูแฉรวยมากวันนี้เป็นพิธีกรที่ประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ขายบ้านหลังละ100ล้านรัฐมนตรีใหม่พรึบถ่ายรูปติดบัตรก่อนพิธีถวายสัตย์พิชิตยิ้มรับถูกร้องคุณสมบัติการเมืองวันที่3พฤษภาคม 2567 15:46 น.คึกคักคณะรัฐมนตรีใหม่ทยอยเข้าทำเนียบถ่ายรูปติดบัตรก่อนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์พิชิตอารมณ์ดีเผยวันนี้ตัวเบาหวิวหลังสื่อถามถูกร้องปมคุณสมบัติเมื่อเวลา15 นาฬิกาวันที่3 พฤษภาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐมนตรีใหม่ทยอยเดินทางมาที่ห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีหลังนอกเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวรัฐมนตรีโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางมาถึงเป็นคนแรกตามด้วยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายอัฐกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายมาริตเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายพิชิตกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าวันนี้ไม่ขอพูดอะไรไว้เจอกันวันอังคารที่วันที่7พฤษภาคมนี้ผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกหนักใจอะไรหรือไม่ที่มีผู้ไปร้องเรียนเรื่องคุณสมบัตินายพิชิตยิ้มและกล่าวว่าเลยตัวเบาหวิวจากนั้นเวลา15:25 น.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินลงจากห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้า
พื่อมาทักทายรัฐมนตรีใหม่ก่อนจะเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4พฤษภาคมก่อนที่เวลา16:15 นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เดินทางโดยรถตู้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ภายในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการถ่ายรูปหมู่รัฐมนตรีใหม่จะมีขึ้นช่วงเช้าวันที่7พฤษภาคมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสอนรามน้ำเพชรเปิดภาพพ่อยกแม่ยกแน่นหน้าเวทีลิเกหลังนุ่นดำดงลาออกจากคณะบันเทิงวันที่4พฤษภาคม2567 15:18 นสอนรามน้ำเพชรเปิดภาพพ่อยกแม่ยกแน่นหน้าเวทีลิเกหลังนุ่นดำดงลาออกจากคณะแถมคืนนี้ยังมีเซอร์ไพรส์เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกสาวหลังจากนุ่นเนตรชนกหรือนุ่นดำดงนางเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรไลฟ์ในติ๊กต็อกร่ำไห้ระบายความอัดอั้นตันใจก่อนจะประกาศว่าได้ลาออกจากคณะสอนรามน้ำเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมเผยถึงปมเหตุมาจากกระแสคู่จิ้นจนทำให้มีปัญหาทั้งหน้าเวทีและหลังเวทีทำให้นุ่นดำดงตัดสินใจประกาศลาคณะต่อมาคนในคณะจะออกมาให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งท่ามกลางความสงสัยของแฟนคลับแต่ในส่วนลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรก็ยังคงเดินหน้าเล่นลิเกต่อไปแม้จะไร้นุ่นดำดงก็ตามล่าสุดเพจแบงซอนโพสต์บรรยากาศไปเล่นลิเกของคณะลิเกสอนรามน้ำเพชรที่ยังคงมีคิวงานแน่นทุกวันล่าสุดเพจของหัวหน้าคณะลิเกอย่างสอนรามน้ำเพชรโพสต์ภาพการแสดงของคณะที่จอเพชรบุรีแม้จะไม่มีดำดงแล้วแต่ในภาพยังมีแม่ยกพ่อยกอยู่เต็มหน้าเวทีโดยระบุว่าขอบคุณกำลังใจหน้าเวทีคืนนี้นะจ้าวัดหัวนาหมู่ที่5ตำบลไร่โคกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสอนรามน้ำเพชรวันที่3พฤษภาคม67นอกจากนี้ในคืนวันที่4พฤษภาคมลิเกสอนรามน้ำเพชรยังมีเซอร์ไพรส์โดยระบุว่าคืนนี้เตรียมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เมื่อมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นนางเอกสาวที่มากความสามารถงานนี้บรรดาแม่ยกพ่อยกต่างเฝ้าจับตารอนางเอกสาวคนนี้โดยในเพจระบุว่า4 พฤษภาคม 67นี้บิ๊กเซอร์ไพรส์พบแขกรับเชิญสุดพิเศษเบสคำสิงห์นักร้องนักแสดงสาวที่มากความสามารถคุณจะพบกับความลงที่น่ารักรับรองความสนุกที่จะทำให้คุณยิ้มตามแล้วพบกันบนเวทีสอนรามน้ำเพชรลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์คืนนี้นางเอกสาวสุดพิเศษแล้วพบกันบนเวที